พัทลุงฮะเจอมือปืนปริศนาคว้า M16 มายิงปุ้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 งกะเอาให้ตายแต่ปรากฏว่าไม่รู้อะไรยิงเนี่ยยิงแทบตายนะครับไม่มีบาดแผลแม้แต่รอยเล็บข่วนฮะรัวอย่างกับสนามรบนับจบไหม20กว่านัดแล้วไม่เป็นไรเลยจริงเหรอรัวยิงเข้าไปที่ร้านซ่อมรถซึ่งเป็นร้านของช่างยักษ์ช่างยักษ์ปรมินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำบลสมหวังอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงฮะแล้วพอไปดูที่บ้านนะรัวขนาดนี้ตอนเช้าไปดูที่บ้านโอ้คนกลัวเลยอ่ะประตูรั้วกำพงกำแพงจะเป็นไม้จะเป็นปูนจะเป็นสังกะสีมีแต่รอยกระสุนพรุนไปทั้งร้านเลยแต่เหตุการณ์นี้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วการยิงเข้าไปพอมาดูไอ้จุดที่เหมือนตั้งจุดยิงไม่มีปลอกกระสุนปืนงงมากแต่มีเศษกระสุนปืนคือปลายทางเศษกระสุนปืนพอยิงเข้ากำแพงเนี่ยมันจะมีเศษกระสุนปืนตกอยู่มีเศษกระสุนปืนเจ้าของร้านดวงแข็งชื่อว่าช่างยักษ์ช่างยักษ์ปรมินรอดตายหวุดหวิดแกเลยออกมาบอกว่าไม่ใช่งานนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับของขลังอ้าวแล้วพี่โดนยิงขนาดนี้เป็นเพราะอะไรอ๋อผมไม่อยู่บ้านฮะอ้าวพี่อะไรนะกูจะใช้คำว่ากูในใจเอาถามยิงปางตายรัวขนาดนี้ยิงขนาดนี้ผมไม่ตายอ๋อผมไม่อยู่บ้านผมไม่อยู่บ้านแฟนบ้านแฟนน้ำท่วมผมเลยไม่ได้กลับมาที่เปิดฟงเปิดไฟเปิดทิ้งไว้เฉยเพราะฉะนั้นตัวผมโดนยิงก็จริงแต่ผมไม่ได้อยู่บ้านแล้วพี่เขาเปิดไฟนี่เขาล่อซื้อป่ะไม่ได้ล่อแต่ว่าเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยให้รู้ว่าบ้านมีคนอยู่รถของลูกค้าเอาแล้วพี่ไปอยู่บ้านแฟนเพื่ออะไรอ่ะไปหาแฟนแล้ววันนั้นไม่รู้อีท่าไหนไปหาแฟนฝนตกเทลงมา10หาก็เลยไม่ได้กลับออกมาไม่ได้ติดน้ำท่วมอยู่ปากใต้อยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งออกมาไม่ได้แล้วจึงรู้ว่ามีคนพยายามฆ่าโชคดีนะเนี่ยเคราะห์ดีมากแต่ไม่มีเรื่องใครนะพยายามช่างยักษ์จะพยายามอธิบายว่าไม่มีเรื่องใครตำรวจบอกว่าเหตุนี้ใช้คำว่าโคตรในใจไม่มีอะไรปกติเลยปืนที่ใช้ตำรวจยืนกรานว่ามันเป็น M16 แล้วรถที่ก่อเหตุไม่ได้คันเดียวเหมือนมีเรื่องการปาดกันแล้วมันตามยิงมันมากัน3คันรถเก๋ง2มอเตอร์ไซค์1แล้วที่อึ้งคือมันเก็บปลอกกระสุนปืนกลับไปด้วยเท่ากับว่ามันเตรียมทำการบ้านมาเป็นอย่างดีงานนี้ยิงด้วยปืน M16 เก็บปลอกกลับไปไม่ปกติธรรมดาเดี๋ยวจะสอบช่างยักษ์อีกทีว่าเอาให้แน่นะมีเรื่องกับใครไว้หรือไม่สยองขวัญนี่ใช้ยุทโธปกรณ์เลยนะยุทธภัณฑ์เลยนะปืน M16 เนี่ยโอ้ไม่อยากจะคิดว่าถ้าเกิดช่างอยู่บ้านน่ะไม่รู้จะได้ให้สัมภาษณ์หรือเปล่าไม่น่าจะรอดอ่ะโอ้โดนบ้านขนาดนั้นขนาดนั้นน่ะนะคะอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.